สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในวันนี้ก็จะเป็นวันที่7ของกิจกรรมฟังกัดเมชานิคัทกันแล้วซึ่งตรงกิจกรรมจะมีการปลดในส่วนของเควสขึ้นมาแต่ตรงส่วนนี้ผมทำเสร็จไปแล้วนะทั้งนี้ถ้าใครอยากดูย้อนหลังหรืออยากเช็คคิดเล่นได้หรอกผมจะทำการแยกคลิปไว้ให้แต่อาจจะลงช้าสักนิดหนึ่งนะตรงส่วนของวันที่7เนี่ยเราจะมีด่านปลดขึ้นมา1ด่านโดยที่ด่านในครั้งนี้เป็นด่านที่มีการรวมมิสมอนสเตอร์ทั้งหมดเลยตรงส่วนศัตรูที่จะเจอจะมีเสาอีลิทแทบจะทั้งหมดที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีการเพิ่มกิมมิคขึ้นมา1อย่างเป็นตรงส่วนของ Mystic Energizer ความสามารถเขาเนี่ยเป็นตัวคล้ายๆแท่นเหยียบแต่ว่าจะปั๊บตรงส่วนของฝั่งคู่ต่อสู้ถ้าเราไม่ส่งใครไปเหยียบทั้งนี้ถ้าสมมุติเราส่งน้องเห็ดไปเหยียบเราจะได้ปาวิลเจลลี่สำหรับการใช้สกิลแทนทีนี้ไปว่ากันในส่วนของการจัดทีมผ่านด่านบ้างด้วยความที่เราจะเจอเสาเกือบทั้งหมดเลยดังนั้นผมจะค่อนข้างคระในส่วนของธาตุที่ใส่เข้าไปเพื่อที่จะทำให้เราทำกิมมิคได้ง่ายจะเป็นตรงส่วนของชุดนี้นี่ก็เริ่มท้าทายกันเลยทีนี้พอเกิดมาสำหรับตรงจุดแรกเราจะเจอกับเสา3เสาซึ่งจุดนี้ผมจะค่อนข้างแนะนำให้เพื่อนๆทำการโจมตีอีลิททิ้งก่อนเพราะว่าหากมีเสาใดเสาหนึ่งตรงนี้ตายไปจะทำให้เกิดอีลิทมาใหม่นี้เราก็จัดการในเรื่องของการทำดาเมจ AOE ไปโดยการใช้น้องฟังกัสที่มีความสามารถในการสร้างฟิวน้ำแข็งฮิวกันสักเล็กน้อยจังหวะนี้ทั้งเสาที่เราเจอนั้นได้ทำการสร้างไอวอลผมก็จะทำการละลายตรงส่วนของเสาออกไปนะฮิวกันนิดหน่อยพอถึงตรงจุดนี้ผมจะโฟกัสไปที่ฝั่งของตัวศัตรูข้างล่างก่อนเนื่องจากเขามีความสามารถในการโจมตีซึ่งถ้าหากมีการทิ้งระยะมันจะทำให้ตรงส่วนของบอลที่เขาสร้างค่อนข้างที่จะมีความแรงพอสมควรเลยเรียกได้ว่าหายกันเป็นข้อโอเคฮิวกันสักเล็กน้อยนะครับจุดนี้ก็โฟกัสไปทีละอย่างนะโฟกัสฝั่งขวาก่อนทีนี้ตรงจุดนี้จะเป็นศัตรูที่เกิดออกมาเป็นชุดสุดท้ายแล้วเราก็จากการใช้สกิล AOE ทั้งหมดของเราที่มีประเคนใส่เข้าไปก็จะผ่านได้ไม่ยากนะไปกันต่อกับในส่วนของของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้มันจะมีของรางวัลที่มาจากเควสด้วยแต่ว่าจะไม่ได้ให้ไปมอนเจมจะเป็นในพาร์ทของตัวสมุด EXP แล้วก็เงินมอล่าทั้งนี้ในส่วนของมินิเกมก็ยังเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆทำการกำจัดเสาได้ทั้งหมดก็จะได้อยู่ที่50ไปมอนเจมแล้วก็ถ้าสมมติเหลือน้องฟังกัสอย่างน้อย2ตัวและใช้ระยะเวลาไม่เกิน4นาทีก็จะได้ของทั้งหมดไปสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ